ูดในทางวิชาความรู้ในทางการเมืองเนี่ยครับมันจะมีคําหลายคําที่ทําให้คนสับสนมาตลอดเช่นคําว่าประชาธิปไตยก็ถูกบิดเบือนไปตลอดอย่างเช่นหัวหน้าคณะรัฐประหารบอกว่าเขากําลังดําเนินระบอบประชาไตยและประชาไตยถึง99.9% 9 99เนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องตลกมันเป็นเรื่องน่าอายขายหน้ามากทีนี้คำว่าประชาไตก็เป็นคำหนึ่งที่จะมักจะถูกบิดเบือนและทำให้คนสับสนนะฮะ เช่นประชาธิปไตยรัฐสภาประชาธิปไตยนายทุนประชาไตา่ตะวันตกประชาธิปไตยประชาชนมันมันจะมีหลายคำนะฮะจนต้างทำให้คนสับสนอีกคำหนึ่งที่คนจะสับสนนะก็คือสังคมนิยมกับคอมนิสต์คำทิ่ไปด้วยกันนี่สำหรับประเทศไทยมีอีกคำหนึ่งที่คนสับสนมาตลอดแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมักจะใช้ความสับสนในนี้มา ใช้ประโยชน์จากความสับสนก็คือคําว่ารัฐประหารและคําว่าปฏิวัติคนไทยเนี่ยพูวรวมไปเลยปฏิวัติรัฐประหารประเทศไทยเนี่ยมีการปฏิวัติรัฐประหารบ่อยซึ่งไม่จริงประเทศไทยมีการปฏิวัติครั้งเดียวคือการปฏิวัติ24มิถุนาสอง5ที่เรียกเป็นการัปริบัธิไตยครั้งเดียวหลังจากนั้นคือรัฐประหารหมดทีนี้ผู้ปกครองหรือผู้นํากองทัพเนี่ยเวลาเขาทํารัฐประหารสมัยก่อนก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้คําอื่น เขาไม่ใช้คําว่าปฏิวัตินะกระทั่งคําว่ารัฐประหารเขาก็ไม่ใช้ก็จะตั้งชื่อคณะของเขาเช่นรัฐประหาร8พฤศจิกายน2490นี่ยนะฮนะซึ่งเป็นรัฐประหารที่ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในทางที่เลวร้ายมากที่สุดเลยนะนะมีผลทางการเมืองที่สําคัญสองประการผลไม่ดีนะไม,ไม่ใช่ผลดีนะประการแรกเป็นรัฐประหารที่มากวาดล้า,ลาง คณะราษฎรที่เป็นผู้ผนำในการปฏิวัติ2475ี่เจดหนะรไ mm hmm. ตลงจากเวทีทางการเมือง mm hmm. เรียกว่าค่อนข้างจะสิ้นเชิงเลย mm hmm. ถูกกวาดล้างหมดโดยเฉพาะกลุ่มของท่านปีดีพนมยงถูกกวาดล้างถูกจับคุมคุมขังหน,นีไปอยู่ต่างประเทศกันนะครับทีนี้บางคนบอกว่าไม่จริงเพราะหลังจากนั้นจอมพลปอมาเรืองอำนาจอยู่สิปีจนถึงรัฐประหาร อ่าสิบหกกันยาส่งพ 100, แล้วก็20ตุลาส่งพนานหนึ่งนครับทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ถือว่าจอมบนลปอเป็นคณะราษฎรแล้วนะคือจอมบนลปอเนี่ยเป็นนายกมตีมาสองครั้งครั้งแรกคือก่อน8พฤศจิกายนสองสี่เก้าศูนย์ต่อตอนนั้นก็ยังถือเป็นคณะราษฎรแต่ช่วงที่หลังจาก8พอยสองสี่เก้าศูนย์แล้วก็จอมบนลปอกลับมาเป็นนายกอีกเนะี่ยแล้วก็เป็นนายกมาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องอำนาจจนกระทั่งอะไรต่างๆน,นนะ ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ถือเป็นคณะราษฎรแล้วนะทีนี้ผลประการที่สองระการทัข้างนั้นเนี่ยก็คือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ทหารหรือกองทัพเน่เข้ามามีบทบาททางการเมืองจนถึงปัจจุบันนี้เข้ามาปกครองเข้ามาครอบงาเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองจนถึงปัจจุบันนี้ก่อนหน้า 8. พอย2 4 9 0กกองทัพมีบทบาทไหมมีแต่ไม่ถึงขั้นที่จะมาปกครองประเทศ ไม่ถึงขั้นที่จะมาครอบงำทางการเมืองไม่ถึงขั้นที่จะมาแทรกแซงทางการเมืองโดยทั้งทางตรงทางอ้อมและสุดท้ายก็ทำรัฐประหารมาเรื่อยๆเนี่ยนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะที่อาจารย์สุชาชัยเริ่มวงจรนุบาตทีตนนี้พอมาถึงปี2,500นะจอมบสฤษดิ์ก็ทำรัฐประหารคนล้มรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามในวันที่16กันยายน2,500ตอนนั้นชากัรประหารอยู่แล้วก็ก็มีการ มีการตั้งรัฐบาลชั่วคราวและมีจัดการเลือกตั้งในเดือนธันวาคมแล้วก็พักทหารจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอม,มทำเนียนะเลือกตั้งก็ได้เสียงข้างมากจอมพลถนอมซึ่งเป็นมือขวาของจอมพลสฤษดิ์ก็ได้เป็นนายกปรากฏว่าเป็นนายกอยู่ได้จนถึงวันที่20ตุลาคม2 5 0 1้อนจอมพลสฤษดิ์ทำรัฐประหารครั้งที่สองไม่ถือว่าเป็นการล้ม รัฐบาลของพลเอกถน,นอมกิตติกระนะแต่ก็มีความหมายก็คือว่าเปลี่ยนรัฐบาลเพราะว่าจอมพลษริดมาทำรัฐประหารจอมพลษริ์ไปรักษาตัวที่อมเบกาวันที่20บินกลับมาประเทศไทยพอมาถึงประเทศไทยพับสิบโมงกว่าๆจอมพลถน,น,นอมก็ไปลาออกจากนายกรัฐมนตรีพราะรัฐบาลจอมพลถน,น,นอมก็ไม่มีเพราะจอมพลถน,น,นอมไปเข้าเฝ้าแล้วลาออกก็ไม่มีรัฐบาล พอตอนกลางคืนจอมพลฤสดิ์ก็ทำรัฐประหารพอรุ่งเช้าก็กวาดจับไปทั่วจิตภูมิศักดิ์ก็ถูกจับคนนั้นคนนี้ก็ถูกจับ4ี่รอกว่าคนนะครับรัฐประหารครั้งที่สองก็จอมพลฤษดิ์นะครับที่ทําเมื่อวันที่20ตุลาคม2อ0 1อ่งเขาเรียกตัวเองเป็นคณะปฏิวัติคือมีคนไปแนะนําให้ใช้คําว่าปฏิวัติให้พยายามทําเหมือนกับการปฏิวัติคือมาเปลี่ยนระบอบเป็นเดสก หานสมบูรณ์เลยคือสมัยจอมพลปอเนี่ยนะเรายังไม่ถือแกเป็นบานเผด็จการจอมพลปอเนี่ยในทางรัฐศาสตรเ์เขาเรียกว่าเป็นรัฐบาลรวมอำนาจหรือนิยมอำนาจหรือใช้อำนาจแต่ยังไม่ถือว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการเนื่องเกวกว่าจอมพลปอพิบูลสงครามน่ะจะช่วจะดีนะนะตอนที่แกเรืองอำนาจนะหนึ่งแกไม่เคยฉีกรัฐธรรมนูญสองยังมีรัฐสภายังมีการเลือกตั้งยังมีพรรคการเมืองอยู่ นะแต่ว่าแกก็ไปเด็ดอำนาจแต่ว่าหลังรัฐประหารครั้งที่สองขอสฤมชิตเปลี่ยนชื่อเรียกคณะตัวเองเป็นคณะปฏิวัติเริ่มดําเนินระบอบเผด็จการทหารสมบูรณ์การใช้ธรรมนูญชั่วคราว20มาตราและมีมาตรา17คือมาตราที่ให้ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีสั่งการอะไรก็ได้จะตัดสินจำคุกจะสัมัดิได้เหมือนกับมาตรา44ของรัฐธรรมนูนชั่วคราวของไอ้คอสชปัจจุบันนี่แหละที่ผมพูดเรื่องนี้ว่าตั้งแต่ครั้งนั้นมาเนี่ย คนไทยก็จะสับสนเรื่องรัฐประหารปฏิวัติจนกระทั่งคนไทยก็เรียกไปมีการปฏิวัติรัฐประหารมาเรื่อยๆนั่นนะคนที่ไปแนะนําจระสิทธิ์ไม่รู้เป็นใครใแต่ที่แน่ๆคือนายถนัดคอมันนะซึ่งต่อมา,มาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะเป็นคนไปโฆษณาเรื่องนี้ว่าประเทศไทยมีการปฏิวัติแล้วก็เป็นการปฏิวัติเพื่อจะมาสร้างระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆปันคาว่าประชาธิปไตายแบบไทยๆเนี่ย เาัตกรรมันเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เนี่ยประชาไตแบบไทยๆเหมือนปัจจุบันที่พวกนั้นบอกประชาไตแบบไทยๆเขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาไตแบบไทยๆเราก็เขียนอยู่เก้าปีกว่าให้เป็นประชาไตแบบต้องไทยๆด้วยนะคือต้องมีไทยสองตัวไม่ไม่ใช่แบบไทยพูดไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นประชาไตแบบไทยๆจนถึงปัจจุบันนี้ทีนี้ รัฐประหารกับปฏิวัติมันต่างกันโดยเนื้อหารูปแบบมันอาจจะคล้ายๆกันบ้างในบางครั้งบางคราวบางประเทศเนื้อหาก็คือว่ารัฐประหารเนี่ยนะคือการยึดอำนาจหรือการค่นล้มรัฐบา,าลโดยใช้อกอกกงกําลังของรัฐเป็นกองทัพหรือเป็นตํารวจอะไรไปยึดอำนาจจากรัฐบาลที่บป็นหาประเทศอยู่ในเวลานั้นคํานี้นแปลมาจากภาษาฝรั่งเศสกูเดต้ากูคือเหมือนกับ การชกการต่อยการทุบการตีเดต้าคือของรัฐคือรัฐมาตีทีนี้ไอ้ศัพท์คำเนี้ยมันมีมาค่อนข้างยาวนานเหมือนกันนะสมัยปวัติฝรั่งเศสนะครับคำว่ากูเดต้าเพราะรัฐประหารเนี่ยคุณดื่นทำไม่ได้นะต้องกองกำลังของรัฐของรัฐบาลคือกองทัพทีนี้อย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีรัฐประหารครั้งแรกซึ่งเป็นรัฐประหารที่ผมเนี่ยพูดตรงไปมานะผมเห็นด้วยคือรัฐประหารเมื่อวันที่20 มิถุนายนสองสี่เจ็ดหกเป็นรัฐประหารของคณะฐานเสือของคณะราษฎรทำรัฐประหารายึดอำนาจจากรัฐบาลพยามโนปกรณนิติธาดานายกาุฎีคนแรกนะเป็นรัฐประหารที่มาฟื้นประจับไตยเพราะว่าพยามโนปกรณิติธาดาเนี่ยพอมาเป็นนายกแล้ว ก็ออกลายทีแรกคนก็คิดว่าแกเป็นอํามาตย์วัวใหม่้าชการวัวใหม่แต่พอแกมีอํานาจแล้วแกก็ออกลายใช้อํานาจออกพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมส่งทหารไปเฝ้ารัฐสภาไม่ให้พวกสสเข้าสภาตรวจค้นอาวุธอะไรต่างๆนะแล้วก็จนกระทั่งออกพระราชกฤษฎีกาหดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยในแง่กฎหมายก็เรียกว่าลลำดับขั้นกฎหมายนะรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุด คุณคะจะใช้แพลตติกดีกานะซึ่งเป็นกฎหมายต่ำกว่าพระบัญญัติเ่ยนะมางดใช้ลองเงนบางมาตราเนี่ยในทางที่ดีกฎหมายมันมันเป็นไปไม่ได้ทําไม่ได้แต่ว่าในทางความจริงมันก็ทําได้ผมขึ้นกับอานาจนะมั้ยพอแกไปเด็ดอํานาจมากขึ้นมากขึ้นนายทหารของคณะราษฎรคือนายทหารของคณะราษฎรเนี่ยนะผมผมมีข้อสังเกตนะซึ่งผมชอบมากสมัยปฏิวัติ2475 คณะรัดรเนี่ยก็มีประเพณีเขาไม่ให้ทหารเป็นนายพลนะอยอดสูงสุดคือพันเอกอนะ่าพันพันเอกพญาพ่อผลพลประยช์เสนาพันโทหลวงพิบูลสงครามเกอเขาเอาแค่พันเอกเขาไม่ให้เป็นนายพลนะทีนี้คณะนายทหารพันโทพันเอกอะ่ะสี่คนซึ่งตอต่อมาเขาได้รับฉายาว่าเป็นทหารเสือก็ทำรัฐประหารนะครับ เมื่อวันที่20มิถุนายน2476ในทางทฤษฎีรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับเขาถือว่าเป็นรัฐประหารที่ก้าวหน้าเพราะเป็นรัฐประหารมาฟืนบบ้นเบียดไตไม่ใช่มาสร้างเบียดไตแบบไทยๆท,ที่โกหกหลอกลวงกันมาในช่วงหลังๆเนี่ยนะก็คือทําให้ประเทศไทยเนี่ยกลับมาเป็นประชาธิปไตยอยู่ยืดจนถึงวันที่8พฤศจิกายน2490นะครับก็ถือว่าเป็นรัฐประหารที่ก้าวหน้าเหมือนกับ รัฐประหารในประเทศเอธิโอเปียะนะพวกนายทหารทํารัฐประหารยึดอํานาจจากไอ้กษัตริย์เอธิโอเปียทําให้เอธิโอเปียเป็นเป็นประชาตายอ,อันนั้นก็ถือว่าเป็นรัฐประหารที่ก้าวหน้ารัฐประหารที่ก้าวหน้านี่ในโลกนี้มีอยู่ไม่กี่ครั้งนะส่วนใหญ่รัฐประหารก็ล่าหลังทีนี้กลับมาเรื่องคําว่ารัฐประหารความหมายของมันจริงๆก็คือการการไปโค่นล้มยึดอานาจ จากรัฐบาลโดยใช้กองกําลังของรัฐาเป็นอื่นไม่ได้ก็คือกองทัพประการที่หนึ่งประการที่เมื่อพวกนี้มายึดอานาจเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยจะดําเนินระบอบปฏิเดชการเข้มข้นบ้างไม่เข้มข้นบ้างปฏิเดชการเด็ดขาดบ้างไม่เด็ดขาดบ้างแต่เป็นปฏิเดชการไม่มีรัฐประหารไหนในช่วงหลังๆที่ว่าพอทํารัฐประหารแล้วคณะรัฐประหารมาเป็นรัฐบาลดําเนินระบบการปกครองประชาธิปไตย ทีนี้ในตะว,วันที่20ตะว,วันที่แล้ว100ปีที่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่กลางตววัษที่แล้วมีรัฐประหารในทวีปนะ mm hmm. ในเอเชียา mm hmm. ลาตินอเมริกาแอาฟริกาเนี่ยดูเหมือนจา160ะ160ครั้งในเอเชียเราเนี่ยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็ถ้าคิดคราวนี้คือสําเร็จ12ครั้งที่ไม่สําเร็จอีกนะคือ <Okay. S 2> ถ้าไม่สาเร็จเขาเรียกเป็นกบฏท,ที่ที่ใกล้บ้านเราที่มีรัฐประหารนะคือรัฐประหารที่พมา่าในเนวินรัฐประหารยึดอำนาจรัฐจาก ากรัฐบาลของนายอุนุแล้วก็เป็นเป็นเด็จการมาหลาย3 0กว่าป,รปีรัฐประหารที่อินโดนีเซียรัฐประหารที่กัมพูชาในสมัยในพอลอนนอนเนี่ยทำรัฐประหารแล้วรัฐประหารที่ลาวกว็หลายครั้งเป็นที่กล่าวขวัญกันมากก็คือรัฐประหารของร้อยเอกกองแลเป็นร้อยเอกแต่ทำรัฐประหารได้นะในลาตินเบกา ในแอฟริกาเนี่ยมันเป็นแร่ปานเป็นแบบว่าเล่นจนกระทั่งมีคนก็บอกว่าถ้ามีข่าวว่าประธานาธิบดีหรือนายกคนรีประเทศนั้นประเทศนี้กําลังเดินทางไปต่างประเทศเน่ยนะเขาบอกจับตาดูนะอีวันอีวัน,อวนสองวันจะถูกยึดอํานาจคำว่าปร่หารในแต่วัดที่ตั้งแต่กลางตวันที่20มาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแระทหารแบบล่าหลัง เลวร้ายมาสถาปนานระบอบเป็จการตงหารแล้วก็ทําลายเกือบตายพันศัพท์คําว่ารับประหารเนี่ยจึงเป็นศัพท์ไม่ดีแต่ที่ประเทศไทยเนี่ยมันก็ไปมีคำมาอยู่หน้าคือปฏิวัติรัฐประหารให้รู้สึก,กว่าดีกว่านริงไม่ใช่การปฏิวัติน่ะก็คือการการเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองอย่างฉับพลันถอนรากถอนโคนคือเปลี่ยนจากระบอบหนึ่งระบอบหนึ่งเขาเรียกการปฏิวัติ แล้วการปฏิวัติในประวัติศาสตร์ะมักจะเกิดโดยประชาชนนะเพราะว่าจะมาเปลี่ยนระบอบอย่างฉับพลันถอนรากถอนโคนมีแต่ประชาชนเท่านั้นแต่แน่นอนอะ่ะมันอาจจะมีทหารมาร่วมบ้างคนที่มีอาวุธมาร่วมบ้างนะแต่ว่าเป็นหลักก็คือประชาชนแล้วพอปฏิวัติชนะมันก็จะเปลี่ยนระบอบถอนรากถอนโคนอย่างน้าไปหลังมือนะเราเรีเรียกการปฏิวัติ ในประเทศไทยมันก็มีปัญหามันมักไปผูกติดกับคําว่ารัฐประหารที่ผมพูดไปแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองอน,นี่ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในสมัยสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยถือว่าเป็นการปฏิวัติที่ยังไม่เสร็จถ้าการวัดครั้งนั้นเสร็จนะนะรัฐประหารมันคงไม่เกิดมาเรื่อยๆสิบสองครั้งนะแล้วพวกพวกเราไม่ต้องมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกันอย่างผมในสี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยยาวนานมากมากนะ เพราะว่าการปรวัติั้งนั้นมันไม่เสร็จก็เรียกเป็นการ,รวัดที่ไม่เสร็จไม่สมบูรณ์ครับทีนี้พอพูดถึงการปฏิวัตินี่ยที่บอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงลดระบบก,การปกครองโดยสัพพันแล้วถอนล่าถอนโคนในตำราศาสตร์มันเกิดขึ้นในทุกทวีปเหมือนกันใกล้บ้านเรานะในเอเชียเนี่ยก็เกิดขึ้นที่จีนก่อนเพื่อนอก็กเรียกว่าการปฏิวัติชินไา่การปฏิวัติของดอรซอนเยซเซนเมื่อเดือนกันยายน ปี1911แล้วก็ต่อมาก็มีการปฏิวัติที่ตรุรกีโดยคณะทหารที่เรียกตัวเองว่ายังเตอรซึ่งกลายเป็นศัพท์หนึ่งในทางการเมืองและในทางรัฐศาสตร์ก็เป็นการปฏิวัติการปฏิวัติที่อียิปต์โดยพันโทนัทเซอร์ล้มระบอบก,กษัตริย์ที่ผมพูดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการประวัติมาคนล้มระบอบก,กษัตริย์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปชาไตยอ่าส่วนว่าปชาไตย ได้มากน้อยเพียงใดแล้วก็กลับไปกลับมานั่นอีกเรื่องหนึ่งนะท่องหมเขาปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนจากระบอบกษัตริย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะ <c oughs> ถ้เกิดขึ้น <c oughs> ที่จีนประเทศแรกแล้วก็ต่อมาก็ที่ยังเติร์กตุรกีนะครับแล้วก็ประเทศไทยนะครับบีีนาสอ่เ <c oughs> แล้วก็ต่อมาก็มาเกิดขึ้นในในอีกสองสามประเทศนะครับที่ลาตินอเมริกา ก็เกิดขึ้นในเม็กซิโกในอาร์เจนตีนาแต่ที่นั่นมันจะกลับไปกลับมาสุดท้ายกลมาเป็นไปเด็กการทหารแล้วกลับไปกลับมาเดี๋ยวนี้ก็เป็นตกันที่ยุโรปก็เกิดขึ้นถือว่าคลาสสิกนะการปฏิวัติฝรั่งเศสแ <Okay. S 2> อฟริกาก็เกิดเพระาะดาวโดยสรุปก็คือการปฏิวัติเนี่ยจะเกิดขึ้นในในประเทศที่มีการปกครองสองแบบแบบหนึ่งคือการปกครองโดยกษัตริย์หรือระบอบกษัตริย์ก็จะเกิดการปฏิวัติอีกประเภทหนึ่ง เกิดขึ้นในประเทศที่เป็นปผดเดการทหารคือหมายถึงว่าไม่มีระบบกษัตริย์แล้วก็มาเป็นปผดเดการทหารแม้ว่าจะมีชื่อเรียกว่าเป็นสาธารณรัฐแต่นะเพราะไม่กษัตริย์นะแต่ว่าเป็นสารัฐที่เป็นปผดเดการทหารความจริงแล้วสารัฐเนี่ยจะเป็นรัฐที่แท้จริงได้ไม่ต้องเป็นแบบไตนะแล้วแบบไตจะเป็นไตแท้จริงได้ก็ต้องเป็นสาธารณรัฐก็เลยก็มันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและการนะครับระบบกษัตริย์เนี่ยนะ มันเป็นหมดนะม,มันเป็นทั้งระบอบประเด็จการเป็นทั้งระบอบทรราชคําว่าทรราชคาแรกๆนะจีรารีเนี่ยนะมันมาจากหรือระบบกษัตริย์ที่กษัตริย์เนี่ยประเด็จการและก็ชั่วร้ายเป็นฆ่าประชาชนอะไรยะๆเนี่ยนะก็เรียกทรราชเขคาคําว่าทรราชในภาษาไทยยิ่งชัดเจนเลยทรราชราชก็ต้องมีตัวยอยขา,าราชก็คือราชานะทรราช ก็คือกษัตริย์ที่โหดร้ายที่เกินฆ่าประชาชนมากๆเลยนะครับทีนี้กลับมาถึงเรื่องการปฏริวัติว่าตั้งแต่ต้นปฏิวัติที่แล้วนี่ยต้นปฏิวัติที่ที่ยี่สิบมันมีการปฏิวัติเกิดขึ้นในประเทศทั้งที่เป็นประเทศกษัตริย์และไม่ใช่กษัตริย์นะก็คือการปฏิวัติสังคมนิยมคือการปฏิวัติที่นําโดยพรรคคอมมิวนิสต์แต่ชื่ออะไรก็ตามนะนะก็เกิดขึ้น ประเทศแรกคือที่รัเสเซียเมื่อเดือนตุลาคม1917แล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดการปฏิวัติสังคมยมในแล้วก็ไปในขอบเขตทั่วโลกนะครับามาที่จีนปี1949ยุโรปในกลางตะว,ว,วัติช่วงสงครามโลกครั้งที่สยุโรปตะว,วันออกนะเชโกสโลวาเกียรูมาเนียโปแลนด์นะมีการปฏิวัติสังคมิยมในเอเชียมีการปฏิวัติสังคมยม ใน3ประเทศอโดจีนซึ่งก็มาชนะในปี2018บ้านเราเนะครับเดือนมีนาเบษาจนถึงดักทันวา2018ที่คลาสสิกก็คือการปฏิวัติคิวบาเมื่อปี1953 54การปฏิวัติคิวบาที่ว่าคลาสสิกมากในในเวลานั้นเพราะว่าเป็นการปฏิวัติที่ขบวนการปฏิวัติใช้เวลาเพียง3ปีคนล้มรัฐบาลเผด็จการ บากิสตาในพลบากิสตาได้สามปีคือในลาตินเบกาเนี่ยกษัตรมันโค่นไปเรื่อยๆประเทศน,นั้นก็ะสยกระถูกโค่นไปถูกโค่นไปถูกโค่นไปถูกทหารโค่นนี่แหละหรือถูกประชาชนกับทหารมาโคน่นที่คิวบาที่ว่าคลาสสิกเนี่ยประการที่สองเนี่ยมีผู้นําคนหนึ่งผู้นําคนนี้เนี่ยนะครับทาให้การรัฐคิวบาเนี่มีชื่อเสียงมากอ่าแล้วก็ในตวัดที่แล้วนะในตวัดที่ยี่สิบ ทั้งตัดรัเลยนะคือร้อยปีนะนะไม่มีภาพเขียนภาพถ่ายคนไหนที่คนรู้ที่คนเห็นมากที่สุดในโลกเท่ากับเชเกอรวาร่านะร้อยปีที่แล้วแม้แต่แคเนดีแม้แต่หมาตมคารทีแม้แต่เลนินเขาสำรวจแล้วภาพที่คนเห็นหน้ามากสุดในโลกเมื่อตัดรัที่แล้วเนี่ยคือภาพของเชเกอรวาร็กบ้านเราเนี่ยทย้ายรถ10บ้อยังมีภาพเลยนะการพคิวบารเนี่ย ที่ผมบอกใช้เวลา3ปีชนะแล้วก็มีเชเกร่าก็เป็นแรงบันดาลใจหรือให้คนที่มีความคิดปฏิวัติทั่วโลกมากเพราะว่ามันดูแล้วเอ๊ะมันแป๊เดียวแต่ความจริงก่อนหน้านั้นมันก็มีการเคลื่อนไหวมีการลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นสู้แล้วก็พ่ายแพ้ถูกจับถูกฆ่าไปถูกฆ่าไป400ปกว่าคนถูกจับพันคนที่นํากระบวนการคนหนึ่งก็ถูกจับคือฟิเดนคาตโร แกถูกจับด้วยก็แกเป็นนําลุกขึ้นสู้แล้วก็ถูกป,าปราบเขาเคยถูกจับแกเป็นนักเรียนกฎหมายติดคุกอยู่ปีกว่าๆต่อมานี่บาติต้าเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนภาพโพสต์ตัวเองว่าไม่ได้เป็นป็จการเหมือนที่คนไปในประเทศและคนต่างประเทศกล่าวหานะเป็นเมตาไซป์หน้งควรนะ <S <S ก็อภัยโทษผู้นําเมื่อสาคนหนึ่งที่ชื่อคโทรเนี่ยได้รับอภัยโทษบางคนบอกเนี่ยเป็นความผิดพลาดของบาคิต้า ทีนี้การปฏิวัติที่คิวบาเนี่ยมันก็เปลี่ยนระบอบจริงๆชนะสามปีชนะแล้วมาเปลี่ยนระบอบจริงๆเปลี่ยนมาเป็นระบอบอสังคมนิยมเผด็จการนนทหารนี่ถือเป็นระบอบไหมคะอาจารย์เผด็จก,การทหารนี่นะถ้าความหมายตามที่พวกเราพูดกันมาเจ็ดแปดปีนะก็คืออํมมาตยาทิปไตยเพราะทหารก็คืออํมมาตแล้วกษัตริย์คือโมนาคีเนี่ยมาจากคําว่าโมโนโมโนแปลว่าหนึ่งอำนาจสูงสุดอยู่ในมือคนคนเดียวเนี่ย แล้วคนคนนั้นเนี่ยมีลักษณะที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาเนะเป็นเขาเรียกเรียกกษัตริย์ความจริงนะอำนาจสูงสุดอยู่ในมือคนคนเดียวที่ไม่เป็นกษัตริย์ก็มีอย่างเช่นในที่ผมเล่ามาแล้วที่คิวบาหรือที่ไหนที่ไหนที่เป็นระเดกการทหารมางีก็มีนายพลคนเดียวเนี่ยที่มีอำนาจสูงสุดน,นะฮะแต่เขาไม่เรียกกษัตริย์มันต้องมีลักษณะสืบทอดมาแล้วก็ทั้งแบบแผนวิธีนะเช่นต้องสวมมงกุฎ ต้องมีการสถา,สถาปนาอะไระแล้วก็แล้ครองราชแบบนี้ก็เลยกษัตริย์แต่ว่าหมายถึงคนคนเดียวเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นเทพอวตารเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นเครื่ององค์ทรงเครื่องมันก็ต้องแตกต่างกับคนธรรมดาทีนี้การปฏิวัติเนี่ยสังคมนิยมนะครับทีนี้พูดในทางทฤษฎีนะมันมีปัญหาอยู่สองสามปัญหาปัญหาแรกเนี่ยนะครับสังคมนิยมเนะี่ยมันเป็นระบบการปกครอง เป็นระบบเศรษฐกิจเป็นการเมืองแล้วก็มีคำหนึ่งคือคอมมิวนิสต์คือมันเป็นขั้นแรกของคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์เนี่ยมันความหมายมันออกไปในทางสังคมเศรษฐกิจทีนี้ที่มันสับสนก็คือว่าหนึ่งตอนที่เอ็งเก้คารมาเขาเขียนถแถลงการเคยเขาได้รับมอบหมายจากจากสากลที่หนึงให้เขียนถแถลงการเขาก็ไปเขียนถแถลงการชื่อแถลงการพรรคคอมมิวนิสตนะ์คอมมิวนิสต เมนิเฟโตเป็นถแถลงการที่ยาวมากและต่อมาถแถลงการนี้กลายมาเป็นหนังสือกลายมาเป็นคัมภีร์วงการปฏิวัติรเพราะแถลงการก็ยาวไปเขียนกันสองคน,นถแถลงการนี้ก็บอกทําไมจึงใช้ว่าคอมมิวนิสต์เพราะว่าในเวลานั้นความหมายสังคมนิยมมันเริ่มเสื่อมเพราะว่านักสังคมนิยมเนี่ยเพื่อที่จะโฆษณาหรือเพื่ออะไรก็ตามนนะก็ไปใช้กับสังคมประชาธิปไตยบ้างสังคมนิยมอย่างนั้นสังคมนิยมอย่างนี้เนี่ย คาร์มาร์เขาเห็นว่าในในในปีที่เขาเขาเขียนปีหนึ่งแปดสี่เจ็ดสี่แปดนะในปีเขาเขียนน่ะมันมันมีความสังคมนิยมอยู่มันมีกระบวนการสังคมนิยมอยู่มันมีพรรคสังคมนิยมอยู่ชื่อเสียงมันเริ่มมันเริ่มเสียแล้วถ้าใครไปอ่านแถลงการนะคาร์มาร์เขาก็พูดบอกว่าคนเดินตามพรรคพวกนี้พรรคสังคมยมเนี่ยแต่พอเดินไปนนมาก็เห็นว่าติ่ก้นอะ่ะคือหมายถึงว่าเออไม่ใช่สังคมยมจริงๆ บางคนมันมาหลอกลวงแล้วสังคมยมมันมีหลายประเภทนะสมัยนั้นนะ่ะมาเขาวิพาก์วิจาร่าเป็นสังคมนยมเพอ้อฝันก็คือสังคมิยมยูโทเปียสังคมนิยมวิทยศาศาสตร์สังคมยมนั่นสังคมยมนี่นะมันเยอะแยะซึ่งมีครั้งหนึ่งท่านไปดีพนมยงท่านเคยเขียนไว้ว่า,วามีท่านไปนับอย่างไหนไม่รู้บอกมี8 0 80, 80เปเศษเพราะฉะนั้นก uh huh. ารมาร์กกับเอ็เกนเนี่ยเขาจึงไม่ใช้ชื่อสังคมยม เขาใช้ชื่อแถลงการคอมนิตนะครับก็เป็นการวิาพากษ์สังคยมย่แแต่ว่าในทางการเมืองและในทางปฏิบัติเนี่ยนะเนื่องจากว่าคําว่าสังคมยมมันติดแล้วผู้ติดอ่าติดปากของประชาชนแล้วก็มันมีพรรคการเมืองที่เคลื่อนไหวอยู่แล้วก็มันมีลักษณะที่เขาเรียกว่าอ่อนหน่อยคือหมันในทางการเมืองมันมันไม่เข้มข้นเพราะว่าพรรคคอมมิตเนี่ยพอใครพูดถึงพรรคคอมมิตหรือว่าคอมมิตเนี่ย ก็ถูกโจมตีถูกเอาหาถูกไล่จับกันทั่วในยุโรปอ่ะคนที่เป็นคอมมิวนิสต์อ่ะเพราะฉะนั้นในแถลงการของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยประโยคแรกเลยเนี่ยเขียนเลยว่ามีปีศาจตนหนึ่งที่คุณเสนีโวพงม,มาเขียนเรื่องปีศาจนะนะมีปีศาจตนหนึ่งที่กําลังหลอกหลอนอยู่ทั่วยุโรปทําให้ทุกฝ่ายมารวมกันเป็นพนัพนธมิตรศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่พวกราชาที่เปิดไตพวกกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะ เพื่อที่จะกลัวผีคอมนิสก็เป็นปีศาจคือหมายความว่ายังไม่ทันตั้งเป็นพักเป็นกระบวนการคนก็กลัวลแล้วเหมือนกับประเทศไทยเราสมัยก่อนเนี่ยพอมีคนบอกว่าคอมนิสมาแล้ววิ่งนะตามชนบทน,นะในที่อีสานที่อะไรนะคนวิ่งบางคนเป็นผู้หญิงวิ่งผ้านุ่งหลุดเอ่อเยี่ยวแตกกันน,นะกลัวคอมนิสนะเพราะฉะนั้นในทางการเมืองในแต่ในทางปฏิบัตินะแม้จะมีถแถลงการพรรคอมนิตแล้วเนี่ย พรรคต่างๆที่ตั้งขึ้นเขาจะไม่ตั้งชื่อเป็นพรรคคอมนิธอย่างเช่นพรรคที่นําการปฏิวัติรัสเซียชนะในปี19 1 7เนี่ยชื่อจริงๆคือพรรคสังคมประชาธิปไตยแรงงานรัสเซียไม่ได้ชื่อพรรคคอมนิ์นะแล้วก็ที่เวียดนามพรรคลาวดงลาวดงคือพรรคคนงานดูเหมือนว่ามีไม่กี่ประเทศที่เขาตั้งชื่อพรรคคอมนิ์เลยอย่างของจีนเนี่ยพรรคคอมนิ์แห่งประเทศจีนของไทยเราก็พรรคคอมนิ์แห่งประเทศไทย ที่กัมพูชากับพรรคคอมมิวนิสต์เขมรแบบนี้นะครับเพราะว่าการตั้งชื่อพรรคเนี่ยมันถ้าตั้งชื่อแบบชื่อที่คนกลัวเนี่ยมันก็เคลื่อนไหวยากเพราะฉะนั้นคาว่าสังคมิยมกับคอมมินิสต์เนี่ยมันมันก็จะผูกติดแลวต่อมาเวลาเวลาช่วงไหนที่พรรคคอมมินิสต์เพียงพล้ำให้แพ้นะฮะคนบางคนบอกว่าเขาไม่ใช่คอมมินิสต์เขาเป็นสังคมิยมที่ประเทศไทยเรามีพโโรรคปฏิปัติโชยโอกาสหลังวีสิบสี่ตุลาคมสองห้าหนึ่งหกนะครับ ที่มีกระแสความคิดสังคมนิยมกระแสปฏิวัตสิสูงขึ้นสูงขึ้นในการเลือกตั้งครั้งแรกมกราคม2518พอ่อใปัตชูคำฝันว่าเขาเป็นสังคมนิยมเหมือนกันเป็นสังคมนิยมอ่อนๆในขณะที่พวกฝ่ายฝาทุกกลุ่มมันก็ออกคำฝันเหมือน,อน,นกอันว่าสังคมนิยมทุกชนิดคือคอมมิวนิสต์คำว่าสังคมนิยมกับคอมมิวนิสต์มันจึงทําให้คนสับสนกันมากแล้วบางคนบอกว่าสังคมนิยมดีกว่าคอมมิวนิสต์คือในยามที่พรรคคอมมิวนิสต์เพียงพล้ำพ่ายแพ้เนี่ย คนส่วนหนึ่งบอกเขาไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์เขาเป็นสังคมิยมสังคมิยมเนี่ยในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมันเป็นขั้นหนึ่งที่จะไปน,นําไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์แต่ขั้นแรกนี่อาจจะใช้เวลายาวนานอะไรก็ตามนะกันที่หนึ่งอันที่สองนี่มันมีเนื้อหาต่างกันคือคอมมิวนิสต์มันเป็นขั้นสูงสุดหรือขั้นสุดท้ายของการปฏิวัตินะครับอย่างที่รัสเซียเนี่ยเขาถือว่าการวาเดือนตุลาคมเนะเป็นการปฏิวัติสังคมิยมนะแต่ว่าที่รัสเซียเนี่ยในปี1 9 1 7อ่ะ มีการปฏิวัติสครั้งนะครั้งแรกคือการปฏิวัติเดือนกุมภาเป็นการปฏิวัติโค่นระบอบกษัตริย์คือพระเจ้าซานิโคลัสเนี่ยล้มไปก็กาลังจะมาเป็นสาธารณรัฐเนี่ยนะแต่ว่าเดือนกุมภาพอถึงเดือนตุลามีการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งอ่าคราวนี้นําโดยบอลเชวิกนะซึ่งก็คือพรรคสังคมประชาไตายแรงงานนะเนี่ยรนะัสเซียเนี่ยนำการวัดแล็ยึดอํานาจ ชนะเขาก็ถือว <ici> <an iously> ่าเป็นการปฏิวัติสังคมนิยมในในทางทฤษฎีเนี่ยปฏิวัติโค่นล้มระบอบกษัตริย์มันจะเป็นปฏิวัติประชาธิปไตยแล้วก็ต่อมาถ้าปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งก็คือปฏิวัติสังคมนิยมก็คือเปลี่ยนจากระบอบแบบไตเขามาเป็นระบอบปฏิเดชการโดยชนชั้นชนชั้นกรรมชีพซึ่งต่อมาผู้นําการวัดในบางประเทศเขาก็บอกว่าระบอบปฏิเดชการโดยชนชั้นกรรมชีพ เนื่องจากชนชั้นกรรมชีพเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศมันก็คือระบอบปผดเดการโดยประชาชนหรือของประชาชนระบอบปผดเดการโดยประชาชนหรือของประชาชนนะโดยเนื้อหาแล้วคือประชาธิปไตยเพราะมันจึงเป็นประชาธิปไตยประชาชนน่ก็จะมีพรรคการเมืองพรรคเดียวพรรคปฏิวัติเนี่ยก็ถือว่าพรรคคือเป็นกองหน้าของชนชั้นกรรมชีพชนชั้นกรรมชีพคือชนชั้นกรรมกรผู้ใช้แรงงานลูกจ้างอะไรก็ตามเนี่ยนะเขาจะปกครองโดยพรรคคอมนี้ นะแล้วก็ประเด็นก,การชนชั้นอาชีพเ่ยน,นะประเด็นก,การต่อใข่ <c oughs> คือประเด็นก,การต่อชนชั้นนายทุน <c oughs> ชนชั้นนายทุนที่คนล้มไปแล้วอะ่ะไม่ใช่ว่าคนล้มไปแล้วชนชั้นนายทุนมันก็จะหมดไปเลยนะมันย, <c oughs> มยังมีทิริษยังมีอิทธิพลถ้าไม่รปเด็จก,การไม่ไปจํากัดเสรีภาพของชนชั้นนายทุนไม่ไปจัดการกับชนชั้นนายทุนช่วงระยะ่านเต็มปลง อะไรๆต่างๆในโลกไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมการเมืองนี่มันไม่ง่ายมันยากมันจะมีปัญหามีิุปสสรคถูกกระฟังหรืออาจจะพุ่เต่าฟื้นขึ้นมาอะไรมาเนี่ยนะเพราะน่ะมันรจะผ่านจึงยาวอันที่หนึ่งอันที่สองนี่ผ่านไปไหนผ่านไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์พอถึงสังคมคอมมิวนิสต์จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมพูดคราวที่แล้วนะมันไม่มีรัฐรัฐมันก็จะสลายรัฐมันจะอะไรวิเทนเวร์รัฐมันจะสลายไปมันจะไม่มีรัฐ พะไม่มีรัฐมันยังไม่มีระบบก,การปกครองว่าเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นประเด็จการที่ี้สังคมที่ไม่มีรัฐเนี่ยนะก็บอกเป็นอุดมคติมาก<ไ>แล้วไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อ,อไหร่แต่ผมดูแนวโน้มของโลกนะต่อไปทั่วโลกเนี่ยรัฐมันก็ค่อยๆเสื่อมกลับมากลับถึงประเทศไทยหน่อยก็คือว่าก็ค,าคือที่เมื่อกี้ติกว่าการปฏิวัติโดยประชาชนหรือการปฏิวัติที่นําโดยโดยพรรคปฏิวัติพรรค ที่เป็นตัวแทนประชาชนเป็นกองหน้าประชาชนเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในประเทศที่ปกครองโดยร,บระบบกษัตริย์และปกครองโดยร,บระบบเผด็จการทหารประเทศไทยเนี่ยมีคนก็สรุปมานานเหมือนกันประเทศไทยเนี่ยที่พรรคอมนิตมันไม่ชนะกันมันปฏิวัติไม่สําเร็จเน,นะนี่ยนะด้วยเหตุหนึ่งสองสามแต่เหตุหนึ่งือว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่เผด็จการช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่มันไม่มไมเผด็จการเข้มข้นมันเข้มข้นในสหริต ต่อามามันไม่เข้มข้นนะคือหมายว่าการเคลื่อนไหวปฏิวัติหรือการปฏิวัติจะได้รับชยัยชนะเนี่ยในประเทศที่เป็นประเดจการสุดๆค่ะถ้าเป็นประเดชการสุด,ส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 ดๆเลยนะก็ก็อยอยากหน่อยอันน้เราไม่พูดเงื่อนไงเงินๆอนนะเรื่องาเอาเงื่อนไขในในแง่ระบบการปกครองนะเนะพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวปฏิวัติในประเทศไทยที่ผ่านมามันจึงมันจึงกระบวนการปฏิวัติมันจึง จึงไม่ขยายตัวไม่เติบใหญ่ไม่อะไรต่างเลยนะแต่บางคนก็วิพากษ์เป็นเพราะว่าพระคอมนิษฐ์ไทยมันเดินแนวทางไปเรียนแบบพระคอมนิษฐ์จีนนะแล้วก็เดินแนวทางต่อสู้ด้วยอาวุธใช้ชนโดยบทล้อมเมืองไปอยู่ในเขตป่าเขาในหมู่บ้านตำบลเขตไม่สนใจงานในเมืองไม่อะไรนั้นเกิดเป็นเรื่องก,การวิพากษ์วิจารณ์นะในแง่ว่าเพื่อนไขดีของการปฏิวัติก็คืออยู่ภายใต้ระบอบปฏิเดชการ ที่เข้มขน้นนะถ้าไปดูก,การอ่อนๆก็ลําบากหน่อยอันที่หนึ่งอันที่สองนี่ประเทศไทยเราเนี่ยพอถึงวันนี้นี่มันมีสองนะเป็นเงื่อนไขดีมีสองคือมันมีทั้งประเด็จก,การคอสอชและมีทั้งสถาบันมีทั้งกษัตริย์อ่ะเดินกระทั่งหลายคนบอกว่าประเด็จก,การเทวราชาเอาเอประเด็จก,การเทวราชแต่สมองนี่นะมันก็เป็นเป็นเงื่อนไขที่ที่อาจจะทําให้ความคิด อตนนี้มันมันไม่มีอ,อันนี้เปล่าคะอาจารย์ที่อาจารย์พูดเดี๋ยวก่อนนะมันมีอีกอันหนึง่งระบอบเป็นระบอบทอารรนะ่าชอันนี้ไงที่มันไม่อันนี้มันไม่ไม่สามารถจะถูกตีแผ่ไงคะอาจารย์ใช่ไหมคะเพราะว่ามันกลายเป็นระบอบพ่อปกครองลูกอะไรอย่างเงี้ยทําให้คนรู้สึกว่าเออเป็นกษัตริย์ที่ดีไม่สามารถจะเอาแง่มุมต่างๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองไทยอะคะ่ะ ว่ามันเป็นระบอบทรราชยังไงเพะไม่ถ้าเกิดพูดขึ้นมาก็หนึ่งหนึ่งสองอาจารย์ในประเทศไทยอ่ะใช่แต่ทีนี้มันในทางในทางประวัติศาสตร์มันมันไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ปฏิวัติได้ก็เพราะสาสำเร็จในกันอย่างเช่นสมัยการฝรั่งเศสเนี่ยหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเนี่ยพระเจ้าหลุยที่สิบก็ไม่ได้ปผดเดจการมากนะแต่ว่าเนื่องจากว่าคนมันทุกยากมายาวนาน มายาวนานเป็นเป็นร้อยร้อยปีแล้วสังคมมันไม่สมอือภาคเพราะมันแบ่งเป็นฐานันดรฐานันดรพระฐานันดรขุนนางแล้วก็ฐานันดรที่สามสามมันมีมันมีกระแสความคิดที่เรียกว่าปรัญาแสงสว่างนะกระแสความคิดทางการเมืองที่มันเผยแพร่กันมาห้าสิบกว่าปีตั้งตั้งแต่กลางศตวรรษที่สิบแปดนะนะครับ คือหนังสือสมัยก่อนอย่างเช่นหนังสือที่เขาถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งของการรัฐฝรั่งเศสคือหนังสือของพวกรูโซมอนเตกิเออร์ของวอนแต่นะหนังสือพวกนี้เนี่ยนะตั้งแตนะ่ก่อนการปฏิวัติสิบปียี่สิบปีนะมันพิมพ์เผยแพร่กันสัญญาประชาคมนะของรูโซเนี่ยโซเทียนคอนแทคมันพิมพ์ถึงสามพันเล่ม เวลานี้ประเทศไทยเราหนังสือที่เป็นเรื่องความคิดความรู้นี่พิมพ์สามพันเล่มเท่านั้นนะจนสามพันเล่มขายไม่ได้นะส่วนหนังสือเมืองไทยที่ขายได้ดีส่วนใหญ่เป็นเป็นประเภทハウทูหนังสือว่าทํำยังไงให้รวยแต่หนังสือที่เป็นความคิดแต่สมัยเมื่อ200กว่าปีที่แล้วเนี่ย230ปีที่แล้วที่ฝรั่งเศสหนังสือบางเล่มมันพิมพ์สามพันนะก็ถือว่าพิมพ์พพิมเยมากนะครับทีนี้อกระแสความคิดปรัชญาแสงสว่างเนะี่ยที่ทาให้คน อย่างมีเหตุมีผลทําให้คนรู้เรื่องสิทธิความเป็นมนุษย์สิทธิพลเมืองรู้เรื่องสิทธิทางการเมืองคนต้องการความเสมอภาคเนี่ยมันสะสมกันมามันเผยแพร่กันมาห้าสิบปีเพราะฉะนั้นพอมาถึงสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่สวบความเข้มข้นของประเด็จการคือความจริงรัฐนะนะไอ้นี่พูดกันตรงไป,ตรง,ไปตรงมานะ,ะรัฐไม่ว่ารัฐไหนมันมีสองด้านแม้แต่รัฐประชาไตยก็มีสองด้านด้านที่เป็นประชาไตย กับด้านที่เป็นปเผด็จการหรือใช้อํานาจมันมันมีสองด้านให้มันเหมือนเหรียญเหรียญสองด้านนะนะในรัฐประชาไตยมันก็มีกลไกรัฐมีกฎหมายที่จะมาจํากัดสิทธิเสรีภาพมีกลไกรัฐที่คอยกำรับปราบปรามคอยควบคุมประชาชนนะเพียงแต่ด้านที่เป็นประชาไตยน่ะมันกว่ามันเป็นด้านหลักนะครับเพราะในสมัยพระเจ้าหลุยที่16หเนะี่ยด้านใช้อํานาจมันก็ไม่ใช่ว่า เข้มข้นแต่ก็ไม่ได้เป็นประชาตยอะไรเท่าไหร่หรอกแต่เนื่องจากที่ผมบอกมาแล้ว,วมันมีมันมีเหตุนั่นเหตุนี้เหตุน้นสะสมกันมาจกนกระทั่งเกิดเป็นการปฏิวัติใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันไม่ต้องรอไอรอเงื่อนไขให้เป็นประเด็จการเข้มข้นแล้วก็เคลื่อนไหวปฏิวัติได้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นอยางาั้นที่สองนี่มันก็มีปัจจัยอื่นๆก็คือหนึง่งมีอุดมการไหมสองมี พักมีกระบวนการไหมถ้ามีรมการแต่ไม่มีกระบวนการม,มันก็ไปไม่ได้บางคนก็พูดว่าโอยในยุคนี้ถ้ามีดมการคอมมิวนิสต์เนี่ยแพ้ตั้งแต่ประกาศแล้วหมายถึงคนไทยไม่เอาแต่สังคมมิยมนี่ไม่แน่แต่ว่าเนื่องจากสองคำนี้มันติดกันภาพมันซ้อนกันไปซ้อนกันมานี่ก็แยกหน่อยก็เหมือนกับสมัยหลังสี่ตุลาพวกฝ่ายขวา โฆษณาควาฝันสังคมิยมทุกชนิดคือคอมมินิ์ไม่ว่าชนิดอ่อนชนิดแข็งสังคมมียาไตหรือสังคมสังคมยมอะไรเนี่ยนะเป็นคอมมินะิทก,ก็ก็มีปัญหา <c oughs> ทีนี้มาถึงวันนี้เราอยู่ภายใต้าาระบบปฏิเด็ดการทหาร <c oughs> แล้วก็คนที่มีอำนาจสูงสุดเนี่ยนะนะที่มีอำนาจทาัทง้งทางตรงทางอ้อมสูงสุดเนี่ยนะนะก็คือกษัตริย์ก็เป็นเงื่อนไขที่ที่ทําไห้ คิดหรือเคลื่อนไหวปฏิวัติได้ได้มากน้อยเพียงใดนะครับพ<ช>ิ่ในทางความเป็นจริงที่ผมพูดแล้วมันต้องมีกระบวนการด้วย<ช>ถ้าไม่มีกระบวนการหรือไม่มีพักไม่มีบวนการก็ลําบากขอย่า